สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเสียชัดสายเปย์กลับบ้านแล้วเมื่อวันที่12พฤศจิกายน64เวลา10นาฬิกาผู้สื่อข่าวเดินทางไปยังบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่หมู่ที่7ตำบลไตรตรึงอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรซึ่งเป็นบ้านของนายธนสิทธิ์สุขเกตหรือเสียชัดหลังทราบว่าเสียชัดเดินทางกลับมาพักผ่อนที่บ้านที่เปิดเป็นสวนเพาะชำหน่อกล้วยไข่ที่มีหลากหลายสายพันธุ์พบเสียชัดและลูกสาวกำลังขนเอาหน่อกล้วยขึ้นรถยนต์กระบะเพื่อที่จะนำเอาไปส่งลูกค้าและส่วนหนึ่งจะนำเอาไปไว้ที่ร้านเสียชัดสายเปซึ่งอยู่บริเวณตลาดหม้อกล้วยไข่ที่อยู่ห่างไปกว่า4กิโลเมตรโดยเสียชัดขับรถไปส่งด้วยตัวเองระหว่างส่งหน่อกล้วยตามร้านต่างๆโดยเฉพาะบริเวณหน้าร้านของเสียชัดเมื่อทราบว่าเสียชัดจะเดินทางมาก็ได้มีชาวบ้านที่แวะเวียนเข้ามาซื้อของฝากได้มายืนเฝ้ารอขอถ่ายรูปเซลฟี่คู่กับเสียชัดเป็นจำนวนมากซึ่งบางคนได้อุดหนุนซื้อหน่อกล้วยเสียชัดสายเปติดมือกลับบ้านไปอีกด้วยน้องกล้วยลูกสาวเสียชัดกล่าวว่ารู้สึกดีใจมากปกติพ่อตนจะไม่ว่างงานเยอะมากช่วงนี้ตนจึงได้มารับช่วงต่อจากคุณพ่อซึ่งจริงๆแล้วร้านนี้เปิดมานานแล้วมาวันนี้ได้เตรียมที่จะปรับปรุงร้านใหม่เพราะหน่อกล้วยของพ่อที่นี่จะขายดีมากส่วนตัวแล้วเมื่อพ่อไปอยู่ไกลๆแบบนั้นตนก็มีความเป็นห่วงและคิดถึงคุณพ่อเหมือนกันทางนี้ตนขอฝากร้านหน่อกล้วยเสียชัดสายเปที่ตลาดแห่งนี้ด้วยก็แล้วกันนายธนสิทธิ์กล่าวว่ากลับมาจากกรุงเทพตั้งแต่วันที่11พฤศจิกายนแล้ววันนี้มีเวลาว่างจึงได้มาช่วยลูกสาวขายส่งหน่อกล้วยโดยตนช่วงนี้ยอมรับว่าไม่ค่อยมีเวลาว่างสักเท่าไหร่เพราะมีคิวงานเดินสายไปตามสถานที่ต่างๆยาวไปถึงปีหน้าซึ่งวันพรุ่งนี้ตนก็คงจะเดินทางกลับไปทำงานที่กรุงเทพเช่นเดิมส่วนร้านที่เปิดขายอยู่นั้นตนให้ลูกสาวดูแลแทนไปก่อนและขอฝากให้แฟนคลับที่ผ่านไปผ่านมาต้องการหน่อกล้วยคุณภาพอย่าลืมมาอุดหนุนได้ที่ร้านเสียชัดสายเปตลาดมอกล้วยขาล่องไปจังหวัดนครสวรรค์จะมีป้ายหน้าร้านบอกอย่างชัดเจนขณะเดียวกันน้องเกดอดีตคนเคยรักของเสียชัดเดินทางไปที่ตลาดคลองแม่ลายจุดเกิดเหตุคลิปดังเกาะรถที่ส่งให้ตัวเองดังในชั่วข้ามคืนร่วมแจกข้าวสารอาหารแห้งไข่ไก่ขนมแบ่งบาภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนพร้อมฝากซิงเกิลใหม่ล่าสุดดังเพราะคลิปแท้ๆสำหรับสองเกดอดีตหวานใจเสียชัดสายเปที่ตอนนี้ใครก็ต่างรู้จักกันดีหลังจากมีคลิปวิดีโอเกาะรถสะบั้นรักกลางตลาดทำให้มีงานเข้ามาอย่างไม่ขาดสายทั้งพรีเซนเตอร์งานรีวิวสินค้างานไลฟ์ขายสินค้ารวมทั้งงานเพลงของตัวเองที่เพิ่งปล่อยออกมาหมาดๆทำให้มีรายได้เป็นกอบเป็นกำโดยวันนี้น้องเกดขอรวมหยิบยืนน้ำใจช่วยเหลือชาวกำแพงเพชรด้วยการนำข้าวสารไข่ไก่ขนมและสิ่งของบริโภคต่างๆตั้งโต๊ะแจกให้กับพี่น้องประชาชนผู้ที่ประสบปัญหาภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนบริเวณด้านหน้าตู้สายตรวจคลองแม่ลายตำบลคลองแม่ลายอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรจุดเกิดเหตุที่ทำให้โด่งดังจนมีคนรู้จักไปทั่วประเทศและมีประชาชนมายืนรอต่อคิวรับสิ่งของจำนวนมากท่ามกลางมาตรการป้องกันและควบคุมจากอสม.ตำบลคลองแม่ลายและเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำตู้สายตรวจคลองแม่ลายทั้งตรวจวัดอุณหภูมิการควบคุมการยืนให้เว้นระยะห่างท่านผู้ชมล่ะครับมีความเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ